นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะ25สิงหาคม2560นะคะอาทิตย์หน้าสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะไวมากเวลาทุกอย่างผ่านไปไวสุดๆเลยนะคะมาย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดรวมไปถึง YouTube ค่ะรับชมได้เหมือนกันนะคะก็เสิร์ชตามข้างล่างเนี่ยหน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันค่ะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะไปเสิร์ชได้เลยค่ะ CHAWNEL เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะดาวน์โหลดฟรีนะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะใช้อินเทอร์เน็ตกันแล้วนะคะก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะเพียงแค่เสียบเข้าไปกับจอทีวีแล้วคุณผู้ชมต่อเน็ตปุ๊บจบปั๊บดูได้หมดเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะก็คุณผู้ชมพกพาตัวนี้ไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้มีเน็ตแล้วก็ทีวีมีช่อง HDMI ส่วนใหญ่ก็มีกันหมดแล้วล่ะนะคะก็พอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกมีทั้งหนังทั้งทีวีซีรีส์ต่างๆมีข่าวนะคะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์มีกีฬานะคะ YouTube ก็ยิงขึ้นจอได้นะคะมีสารคดีมีการ์ตูนมีทุกอย่างอ่ะแล้วก็ช่องไทยดูได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง HBP Channel ค่ะชมช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนก็รับชมได้เลยนะคะไม่ว่ากันแล้วก็เรื่องของการส่งข้อความย้ำกันกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รับทางอินบ็อกซ์นะคะมีบางท่านเนี่ยปอมไปเห็นไงมีส่งทางอินบ็อกซ์มาไม่รู้งอนไปหรือยังไม่ได้ตอบไม่เห็นจริงๆนะคะยังไงกดลิงก์ที่วิดีโอคอมเมนต์ใต้ภาพ คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะจะต้องเห็นเพื่อนๆเข้ามากันแล้วเนี่ยสวัสดีคุณปอมมีคนส่งคำถามเข้ามานะคะก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าไปกดข้างนอกส่งข้างนอกไม่เห็นนะคะในรายการเนาะถ้าเกิดอยากจะให้ปอมถามคำถามในรายการก็รบกวนส่งมาทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเช็คตัวสะกดเช็คราคาให้ดีขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเรื่องมากเนอะขอนิดนึงแหละจะได้ไม่ผิดนะนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูภาพการซื้อขายเมื่อวานนี้กันสำหรับตลาดหุ้นไทยไปได้อย่างสวยงามแบบเรื่อยๆนะเมื่อวานนี้ 1,575.96 จุดนะคะคุณผู้ชมก็บวกกันไปได้2จุดเศษๆด้วยกันสำหรับตลาดหุ้นไทยเนาะก็วันนี้ก็หวังว่าจะขยับอีกสักนิดนึงหรืออะไรยังไงแล้วแต่ก็ขอให้มันเป็นสุขที่สดใสและสวยงามนะคะส่วนน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ย่อลงมานะจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยก็คือว่าในส่วนของฝั่งต่างประเทศเนี่ยนะมันเป็นช่วงมันมีพายุเฮอริเคนเข้ามาแต่พอเรานึกถึงพายุเฮอริเคนเราก็จะนึกถึงว่าเอออย่างนี้กำลังการผลิตก็ต้องลดลงสิเพราะว่าได้รับผลกระทบจากพายุเนาะแต่ปรากฏว่าเขามองอีกทางนึงค่ะมองว่าพอมีพายุเนี่ยระดับ3นะคะเข้ามาในอ่าวเม็กซิโกมันจะทำให้อุปสงค์และความต้องการพลังงานในราคาอ่อนแอไปมองในฝั่งนั้นเนาะคือจะหาเรื่องกดให้ลงอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็กำลังการผลิตของสหรัฐนะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีเนี่ยเป็นประเด็นกดดันเข้ามาทำให้ราคาน้ำมันดิบนะย่อลงมาสิมาปิดที่$47.43ต่อบาร์เรลนะคะส่วนภาพของต่างประเทศต่างประเทศนะคะเดี๋ยวอ่ะกดเลยขออภัยไม่ได้เปิดเอาไว้ดิฉันก็โมแต่เล่นนู่นเล่นนี่อ่ะดาวโจนส์นะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ลบกันทั่วหน้าประเด็นเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะกังวลเรื่องของภาวะการเมืองเศรษฐกิจของสหรัฐเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์มาแหละนะแล้วก็นักลงทุนก็ระมัดระวังก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะรวมไปถึงกับผู้นำธนาคารกลางประเทศอื่นๆที่เขาเชิญมาด้วยจะมาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องทิศทางดอกเบี้ยที่การประชุมที่เมืองแจ็คสันโฮลที่รัฐไวโอมิงนะคะก็รอทุกคนระมัดระวังกันหมดเลยลบนะลบทั่วหน้าเลยส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้
ยังเห็นบวกนะนิเคอีญี่ปุ่นบวกไป 0.52% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกไป 0.84% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.69% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.2% ต่อที่คอสปีเกาหลีใต้ค่ะ บวกไป 0.19% อินโดนีเซียบวกไป 0.03% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.2% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.33% คือส่วนใหญ่เป็นบวกอยู่นะคะภาพตอนนี้นะก็หวังว่าจะช่วยให้เราก็บวกไปด้วยแต่วันนี้อย่างที่เราทราบกันดีเนาะเราก็มีประเด็นของเรากันอยู่เรื่องเห็นบ้านการเมืองเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปส่วนราคาทองคำ 1,292 ดอลลาร์ท้วนคือปิดย่อลงมานะคะก็รอผลการประชุมเนี่ยที่เกิดขึ้นของเฟดนี่แหละค่ะการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าตกลงยังไงเอ่ยทิศทางดอกเบี้ยนะคะค่าเงินบาทเช้าวันนี้33บาท34สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐมีความอ่อนตัวขึ้นมาประมาณ3วันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็มันเหมือนจะค่อยๆขยับขึ้นแล้วเนาะสำหรับค่าเงินบาทเนาะจะได้ส่งผลดีต่อกลุ่มส่งออกบ้างอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก็นอกจากเรื่องของประเด็นต่างประเทศแล้วประเด็นในประเทศก็ต้องติดตามนะคะเรื่องของการตัดสินคดีรับจำนำข้าวนะคะซึ่งเมื่อวานอย่างที่นักวิเคราะห์เมื่อวานนี้บอกไปนะเขาบอกว่าถึงฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้ก็ต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อยื่นได้ทั้งสองฝ่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยจะกังวลอะไรกันสักเท่าไหร่นะคะยังไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยทีนี้มาคุยกับนักวิเคราะห์กันดีกว่านะไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังนะคะคุณกัตนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลบอลนะคะพร้อมหรือยังคะคุณกัตคะพร้อมแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัตครับผมสวัสดีครับวันนี้เอายังไงดีเคลื่อนไหวยังไงวันศุกร์แล้วก็มีหลากหลายประเด็นมากทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศครับผมก็หลักๆวันนี้ก็เป็น2ตัวนะครับก็ในส่วนของการประชุมประจำปีของเฟดนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นในคิวของคุณเยเลนแล้วก็คุณดักรีนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีพูดเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือว่าแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลด QE อะไรก็แล้วแต่นะครับดูว่าแนวโน้มเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงที่ติดตามกันเลยทีเดียวก็คือจำนำข้าวนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างที่คุณปอมบอกไปก็คือสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันก็คงจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นทางโกลเบกมองไว้ว่าถ้าเกิดศาลยกฟ้องนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบวกนะครับดัชนีน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับตอบรับเกี่ยวกับเซนติเมนต์ตัวนี้ตัวที่สองนะครับถ้าผิดแต่ให้รอลงอาญาตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะครับตลาดก็น่าจะส่งตัวถือว่าเหมือนเป็นกลางๆมากกว่านะครับอันที่3ก็คือตัดสินว่าผิดแล้วก็ติดคุกด้วย uh-huh. อันนี้ถือว่าไม่ดีอันนี้ uh-huh. น่าจะปรับตัวลงนะครับสำหรับ uh-huh. ดัชนีน่าจะตอบรับเซนติเมนต์เชิงลบตรงนี้ uh-huh. นะครับก็คงต้องติดตามนะครับน่าจะเริ่มแล้วนะ 9:30 uh-huh. นะครับ uh-huh. เดี๋ยวคอยดูเป็นระยะระยะดีๆแล้วกันครับผมค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยประเมินกรอบเคลื่อนไหวยังไงดีล่ะคะมีตั้งหลายทางออกมากเลยเนี่ยผมว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็คงแกว่งๆอยู่ประมาณสัก1,570ถึง 1,580 ก่อนนะครับแล้วก็รอดูว่าช่วงเวลาที่ศาลตัดสินตรงเนี้ยผมเชื่อมันคงมีการขยับขยื่นมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมติเกิดในเคสที่1ศาลยกฟ้องที่ทางโกเบรกมองว่าน่าจะขึ้นเนี่ยผมมองว่าก็คงน่าจะติดแนวต้านประมาณ1,585 ถึง 1,590 ก็คงไม่น่าผ่านแนวต้านตรงนั้นโอเคกรณีที่2กลับกันอันที่2นี่ส่งๆนะครับถ้าผิดแต่ว่ารอลงโทษอาญาตรงนี้ไม่น่ามีอะไรก็คงแกว่งๆในกรอบนี้แคบๆเหมือนเดิมใช่แต่ว่าอันที่3คือถ้าผิดแล้วติดคุกด้วยอันนี้ไม่ดีอันนี้น่าจะลงนะครับแต่เบื้องต้นก็มองว่าไม่น่าหลุด 1,560 จุดนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นแนวรับค่อนข้างแข็งแรงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มีหลายซีนาริโอนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอทั้ง3ซีนาริโอนี้นะคะหุ้นท็อปพิกวันนี้เป็นตัวไหนคะเราก็มาเล่นหุ้นซิ่งๆของเรากันต่อ นี่คือจะบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหคุณกั๊กเป๊ะมากเลยเป๊ะไหนใครจำได้บ้าง ปอมก็เข้าไปนะ PPS นะแล้วก็มี PDI ด้วยมีผาแดงแล้วก็มีอะไรใช่ H-Tech ใช่มีนะครับก็โอเคนะก็ขึ้นมาทั้ง3ตัวก็ถือว่า
โอเคนะครับคนฟังก็ได้ประโยชน์ใช่คือปอมจะบอกว่าคือปอมก็มีรับข่าวสารจากที่อื่นด้วยนะคือของคุณกัตนี่พูดกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้เขาเพิ่งมาพูดกันนะ ก็ปลายไม้ๆแล้วมั้ง โอเควันนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมนะ PPS นะก็ยังมั่นใจยังได้อีกยังได้ยังมั่นใจคือปอมก็ขายไปแล้วแต่ครั้งนี้รับใหม่ได้อีกใช่ไหมคุณปอมบอกว่าฉันขายไปแล้วทำไงดีก็ยังมองว่าแนวโน้มน่าจะยังไปได้ต่อนะครับเนื่องจากว่าตามสัญญาณเทคนิคมันก็ยังโอเคยังรันเส้น5วันเส้น10วันได้เรื่อยๆนะครับโดยช่วงครึ่งปีแรกนะครับมีกำไรที่33ล้านบาทนะครับเติบโตถึง 400% year on year เลยนะครับแล้วก็คิดเป็น 63% ของประมาณการของทางโกเบกมองไว้นะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยพวกโครงการรถไฟฟ้าที่ประมูลกันเยอะแยะมากมายตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เขาจะไปบิดงานเพิ่มซึ่งยังไม่รวมในแบ็คล็อกในมือของเขาถ้าเขาบิดงานเพิ่มได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คล็อกที่เพิ่มเข้ามาให้กับตัว PPSนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะมีที่ยังเติบโตได้นะครับทางโคเบกก็เลยมองว่าตัวนี้ยังเป็นหุ้นท็อปพิกของเราอยู่นะครับทีนี้แนวรับค่ะโอเคแนวรับก็คิดว่าย่อคงไม่น่าแรงมากนะครับบาท83ถึงบาท85น่าจะเอาอยู่83ถึงบาท85อันนี้เป็นแนวรับได้เลยค่ะเป็นแนวรับนะครับแนวต้านคือบาท90คือหายเมื่อวานนี้บาท90ถ้าผ่านได้ก็มอง2บาทโอ้โหโอเคนี่คุณผู้ชมปอมจะพิมพ์ไว้ในนี้เลยนะตอนไลฟ์เลยคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องถามอีกรอบว่าวันนี้หุ้นแนะนำอะไรนะสรุปหุ้นแนะนำคือ PPS รับบาท83ถึงบาท85แนวต้านบาท90ถ้าผ่านได้มอง2บาทห้ามหลุดเท่าไหร่อีกไหมคะจุดคัทลอสบาท80ก็แล้วกันนะคัทคิดพิมพ์ไปด้วยเนี่ยบาท80เอาสดสดกันเลยนะเอาสดสดเลยครับแล้วถูกไปทุกตัวอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผิดทุกตัวเฮ้ยคุณกัดอย่างนี้ดิมีอีกไหมมีอีกไหมก็บอกตามสัญญาณเทคนิคแล้วกันนะครับโอเคตัวแรกจะเป็นตัวเข้าใหม่นะครับ INGRS อ๋อ Ingress Ingress ใช่ครับชื่อ INGRS โอเคครับผมโมอาก็แนวรับบาท39นะครับเดี๋ยวจะเย็นคุณกัดไอต้องจดด้วยเนี่ยพิมพ์แล้วก็จดบาท39แนวต้านบาท48นะครับบาท48ใช่แล้วก็จุดคัทลอสบาท35บาท35โอเคอีกตัวหนึ่ง NNCL ว2นะครับเดี๋ยวก่อนนะคะคุณกัดคือขอจดด้วยจดนี่จะไปเล่นเองใช่ไหมไม่ใช่เผื่อคุณผู้ชมถามอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปพิมพ์อีกเมื่อกี้อะไร NNCL NNCL ว2ครับนะว่านครว2อ่ะNNCL มันมีว1กับว2นะครับมันไม่ขึ้นนะ NNCL หรือว่า N โทษทีครับ NCL ว2เออ NCL ว2อ่ะ NCL แนวรับบาท20นะครับแนวต้านแนวต้านไฮเดิมบาท26บาทถ้าผ่านไปได้มองไฮรอบนู้นเลยตั้งแต่เข้าตลาดมาที่บาท34บาท34โอเค2ตัวนี้ไม่พิมพ์ลงไปนะพิมพ์แค่ PPS นะถ้าอยากได้อยากทราบเพิ่มก็ถามเข้ามาเองแล้วกัน นะคะสรุปวันนี้มี3ตัวนะคะ PPS พิมพ์ลงไปแล้วนะคะในส่วนของแฟนเพจในหน้าที่ไลฟ์นี้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นทางเทคนิคอันนี้ดูสัญญาณทางเทคนิคก็จะมี Ingress นะคะแนวรับบาท39แล้วก็แนวต้านบาท48ห้ามหลุดบาท35 NCL Warrant 2แนวรับบาท20แนวต้านบาท26แล้วก็ถ้าผ่านบาท26ได้จะเป็นบาท34เอาตัวไหนดีเนี่ยเลือกไม่ถูกแล้วคุณกัสแต่ปอมก็ชอบ PPS อยู่นะเพราะว่ามันมีพื้นฐานรองรับตัวที่เลือกมาเนี่ยก็จริงก็มั่นใจเกือบทุกตัวนะน่ะน่ะเอาอะไรดีล่ะเนี่ยคิดไม่ออกเลยทีเดียวแต่ถ้าเอาแบบซิ่งๆวันนี้นะครับซิ่งๆวันนี้นะก็มอง NCL NCL ว NCL คิดว่าน่าจะมีโอกาสอีก2ตัวอาจจะต้องถือรอนิดนึงนะครับอย่างตัว PPS ที่แนะนำไปอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้รีบวิ่งวันนั้นนะใช่มันไม่ได้ PDI ก็ไม่ได้วิ่งวันนั้นนะเพราะมาขายวีคนี้นะมันก็ประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารเพราะคุณกัดก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ซิ่งวันนั้นมันถือมาได้นี่ NCL Warrant 2เตรียมจะเปิดบาท26เนี่ยคุณกัดครับผมก็แสดงว่ามันต้องมันก็มีโอกาสนะครับคือยังอยู่ในช่วงแนวรับอยู่นะ
มันติดต้านเลยพอดีเลยนะครับบาทยี่สิบหกเออใช่ลืมไปว่าต้องผ่านก่อนใช่ต้องผ่านจะเป็นบาทสามสี่ไม่ใช่ว่างั้นอย่าเพิ่งเลยบอกปุ๊บซื้อปั๊บนี้ไม่ถูกนะครับต้องดูก่อนตรงนี้มันติดต้านแรกนะครับรอให้ยืนก่อนรอให้ผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามกันไปโอเคมีคุณผู้ชมแซวบอกว่าใครพิมพ์ไวเป็นราคาคุณปอมหน่อยเออจริงๆถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่เนาะช่วยปอมพิมพ์มาก็ได้นะที่เป็นหุ้นแนะนำเนี่ยเนาะจริงเนาะ ใช้งาน เอาเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะวันนี้ได้กันไป3ตัวก่อนนะคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีค่ะพุทธสังมีนชาลิติสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันมากๆนะครับทุกท่านคุณแจนวรวรรณสวัสดีนะคะคุณฤทธิ์คุณพี่หน่อยประชารัฐหน่อยนกทองสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณสุดาวันคุณเอพิมสิริคุณพัชรนันท์คุณพรทิพย์คุณมิตรคุณมาทารถคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณมอร์นิ่งมอนโอเคทีนี้มาเราไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมรีบส่งคำถามมานะพร้อมจะเริ่มถามแล้วนะเดี๋ยวคำถามไม่พอไม่ใช่อะไรหรอกท่านแรกถามถึงตัวบ้านปู่บ้านปู18บาทค่ะบ้านปูนะครับบ้านปูจริงๆแนวโน้ม Q3 ก็ยังน่าจะดีขึ้นนะครับก็โอเคแต่ว่าราคาจะติดสูงไปนิดนึงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็รอช่วงอ่อนตัวก็ซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าถั่วเนี่ยอาจจะต้องรอลงย่อๆแรงๆนิดนึงนะครับประมาณสักใกล้ๆ16บาทก็แล้วกันในการซื้อถั่วนะครับส่วนพื้นฐานก็ยังมองปีนี้ยังโตยังไม่น่ามีปัญหาอะไรครับค่ะงั้นก็ถือถั่วหัวได้ใช่ถั่วได้แล้วก็ถือได้ ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมถามคำถามมาเถอะ ไม่ต้องสวัสดีละรู้ละมากันทุกๆคนน่ะ บิวตี้รับดีไหมคะบิวตี้รับดีไหมก็งบถือว่าออกมาค่อนข้างดีนะครับโตต่อเนื่องเลยก็ใช้ได้นะครับตรงนี้ก็ดูย่อโตนิดนึง13บาท20นะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน14บาท30แนวโน้มยังเก่งกำไรได้แนวต้านเท่าไหร่นะคะ14บาท30ครับ14บาท30โอเคต่อมา Synnex ยังไม่มีตอนนี้12.90ซินเนกตอนนี้น่าจะยังพักตัวนะครับแต่ว่าแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นนะพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็รอช่วงอ่อนตัวนิดนึงนะครับประมาณสัก12บาท50ถึง12บาท70ตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้าน13บาท60แล้วก็14บาท20เป็นไฮเดิม14บาท20โอเคต่อมา P เดี๋ยวก่อนนะ PE โอเค PE Premier Enterprise ต้นทุนบาท70โอ้ยโอ้สัญญาณกราฟถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าคือขึ้นไปแล้วมีแดงลงมายาวแล้วก็วอลุ่มเยอะๆด้วยแบบนี้ถือว่าวันนี้มีโอกาสที่จะพักตัวนะครับติดอยู่ตรงโน้นหรอครับยังไม่แนะนำไม่ทำอะไรนะครับก็ถือรอไปนิดนึงแล้วกันนะครับยกเว้นถ้าหลุดบาท65โทษทีไม่ใช่บาทนะ65สตางค์ตรงนั้นจะเป็นจุดคัทนะครับถือต่อนะครับถือต่อลุ้นรีบาวแล้วกันแต่ว่าถ้าหลุด65ก็ต้องยอมคัดไปค่ะคุณผู้ชมรีบส่งเข้ามาก็ดีแต่ว่าขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็รบกวนเช็คตัวสะกดด้วยนะคะต่อมา AOT ค่ะ AOT ยังไม่มีค่ะ AOT OT นี่กราฟถือว่าสวยมากนะครับก็โอ้ไซด์เวย์อัพขึ้นมาสวยมากเลยทีเดียวก็แนวรับประมาณ52บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน54บาทถึง55บาทนะครับก็ตัวนี้จริงมันเป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับก็ย่อๆก็ซื้อได้นะครับค่ะต่อมา SCB ยังไม่มีค่ะ SCB เหรอครับ SCB ผมว่าช่วง Q3ตอนนี้มันพวก NPL อะไรมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับอาจจะอยากให้รอดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า Q3 ก็ยังมองว่ามันงบไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรนะครับผ่านดีกว่านะครับสำหรับตัว SCB ยังไม่แนะนำช่วงนี้ดีกว่า คือไม่ได้หมายความว่าพื้นฐานไม่ดีนะครับหมายความว่าไม่เอายังไม่เอาดีกว่านะครับ มันยังไม่ถึงเทศกาลเขาอะไรอย่างเงี้ย
SVOA โอเคเดี๋ยวผมมีข่าวเพิ่มเติมให้นิดนึงพอดีข่าวเข้ามาเลยคลินิกคือศาลออกหมายจับคุณยิ่งลักษณ์นะครับหลังอ้างป่วยแต่ไม่มีหลักฐานพร้อมเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาคือไม่ไปวันนี้คดีจะนำเข้าไปเป็นวันที่27นะครับเอาเราต้องรอต่ออีกใช่ไหมเนี่ย คือวันนี้ไม่ไปคือ27กันยานะไม่ใช่เดือนหน้าเลยอ่ะครับอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งเข้ามานะอ้าวสรุปว่าคือออกหมายจับครับแล้วก็เลื่อนไปพิจารณาเดือนหน้า27เดือนหน้าใช่27ซึ่งการออกหมายจับครั้งนี้แปลว่าถ้าเจอตัวถูกจับอย่างนี้ป่ะคะจริงๆก็ใช่จริงๆก็ใช่นะครับแต่ว่าจะจับหรือเปล่าผมไม่รู้โอเคถ้าออกมาอย่างนี้คุณกัดประเมินตลาดยังไงคะก็คงไม่มีอะไรครับคือจริงๆก็จริงๆตั้งแต่แรกก็มองว่ามันคงไม่ได้กระทบมากมายดูแล้วครับก็อย่างนี้ก็คงไม่มีอะไรก็แคบๆวันนี้ก็คงเน้นเป็น selective buy ต่อไปค่ะนะฮะโอเคต่อมาเบมค่ะ BEM นะคะมีถามมา2ท่านต้นทุน7บาท50ท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งต้นทุน7บาท90ท่านที่บอกว่า7บาท50บอกจะรู้ 7.8 ไหมคะครับผม BEM เนี่ยตั้งแต่ต่อตัวส่วนต่อขยายเข้าไปนะครับไปตัวตรงบางซื่อตรงนั้นน่ะก็เห็นรายงานว่ามีคนใช้บริการเพิ่มเติมเยอะมากเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟทางด้านเทคนิคก็ถือว่าใช้ได้ด้วยต้นทุน7บาท50นะครับใช่ป่ะครับใช่ค่ะแล้วท่านหนึ่ง7บาท90ถ้าไม่หลุด7บาท7บาท50ก็กัดฟันสัก7บาท55แล้วกันอ่ะค่ะก็ถือนะครับอยากให้ถือนะครับเพราะว่าดูสัญญาณแล้วมันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีแล้วอะนะครับแนวต้านมองที่8บาทก่อนโอ้โอเคถ้างั้นต้นทุน7บาท90ก็รอได้รอได้ใช่ย่อตัวก็ซื้อเพิ่มได้ด้วยเช่นกันโอเคต่อมาคือ PPS ของคุณกัสเนี่ยไม่ยอมย่อนะเนี่ยตอนเปิด ตอนนี้จะบาท89เนี่ยตรงนี้อ่ะก็ PPS ถ้าบาททะลุบาท90ก็ follow ไปถ้าไม่ผ่านอย่าเพิ่ง follow นะเพราะตรงนั้นมันเป็นแนวต้านโอเคมีให้เลือก2ทางบาท90ขอจดกันนะโอเคบาท90 follow มิ้นค่ะมิ้นวอลเลน5โอ้โหมิ้นวอลด้วยเหรอครับซิงน่าดูเลย โอ้ถือว่าไม่ดีนะครับย่อโตลงมาต่อเนื่องเลยผมไม่รู้ว่าติดอยู่หรือว่ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งมีครับโอเคถ้าติดอยู่เนี่ยถือว่าไม่ดีนะถ้าติดอยู่นะครับถ้ารีบาวขึ้นไปประมาณสัก3บาทถึง3บาท20ตรงนั้นอยากให้ดูจังหวะขายออกไปก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เอานะคะไม่เอาใช่ PM ค่ะ Premier Marketing ต้นทุน12บาท24สตางค์ต้นทุน12บาทกว่าแต่ว่าเมื่อวานน่าจะได้ XD ไปเนาะวันก่อนน่าจะต้นทุนน่าจะลดลงมาตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณรีบาวด์ที่ชัดเจนนะครับก็ยังถือต่อยังไม่ต้องทำอะไรนะครับรอให้มันมีสัญญาณรีบาวด์แล้วค่อยเข้าไปซื้อถัวดีกว่าแต่ว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยรู้สึกว่า Q2 จะออกมาค่อนข้างดีเลยค่ะใช่กำไรดีมากเลยนะครับประมาณเกือบ200ล้านโอเคเพิ่มจากปีก่อนที่75ล้านถือว่าดีมากค่ะนะครับก็แนวโน้มน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเขาขายในส่วนของตัว PE ออกไปที่แบบขาดทุนมาต่อเนื่องเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปรับรู้ขาดทุนตรงนี้ก็น่าจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นค่ะงั้นก็ถือต่อไปเนาะถือครับSPRC ค่ะต้นทุน14บาท90โอ้โหกำไรล้วนๆเลยตัวนี้ก็สัญญาณยังดีนะครับก็ถ้าไม่หลุด16บาทถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นไฮเดิมเนาะประมาณสัก16บาท80นะครับแต่ว่าถ้าหลุด16บาทตรงนั้นก็ขายทำกำไรสักรอบนึงก่อนก็ได้ครับต่อมา Aero ค่ะ Aero ยังไม่มีค่ะไม่เอาเนาะถามมาทุกวันเลยตัวนี้มันยังไม่สวยอ่ะอย่างนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะคือกราฟที่จะเข้าไปซื้อแล้วให้เราได้เปรียบเนี่ยมันควรจะต้องยืนพวกเส้นค่าเฉลี่ยอย่างน้อยนะครับยืน5วันได้ก่อนมันถึงจะเราจะได้เปรียบแต่ว่าถ้าแบบไหลลงต่ำแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วช่วง2วันนี้มีวอลลุ่มขายเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่า
อย่าเพิ่งมีก็ดีนะครับรอดูสักนิดนึงค่ะดูแท่งสิแท่งเทียนอ่ะสีแดงทุกวันเลยอ่ะใช่เอาสีเขียวสิคะ ต่อมาซินเทคค่ะตัวทีซินเทคซินเทคคอนสตรักชั่นไม่มีโอเคซินเทคตัวนี้โอเคนะครับตามกราฟหรือว่าใช้ได้นะครับก็แต่ว่าโลวอลลุ่มยังไม่ค่อยเยอะเนาะก็รอขอนตัวนิดนึงแล้วกันนะครับประมาณแถว5บาทแล้วกันนะครับแล้วก็รอรีบาวแนวต้านประมาณไฮเดิมนะครับบาท305บาท35โอเครับ5บาทนะคะ Multibax Mbax ต้นทุน5บาท Mbax นะครับ Mbax ต้นทุน5บาทถ้ามีรีบาวผมอยากให้ขายก่อนเนาะมันดูแล้วมันดูเหมือนซึมๆอ่ะนะครับวอลลุ่มก็ยังน้อยๆผมคิดว่ารีบาวขึ้นไปถ้ามีรีบาวนะครับขายแล้วเปลี่ยนตัวเล่นก่อนนะครับแล้วรอรอบใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูดีกว่าคือถ้าจะเล่นตัวนี้ลองติดตามข่าวหน่อยแล้วกันคือถ้าวอลลุ่มแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะซึมๆแล้วเราก็จะแบบพอถือวันแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่พอถือสัก2เริ่มอึดอัด ถือสัก2 อาทิตย์3อาทิตย์แล้วมันจะแบบมันไม่คิดจะไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบนี้ก็ปล่อยให้เค้าแกว่งๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงแล้วเราค่อยรอรอบของมันจริงๆแล้วค่อยเข้าซื้อผมว่ามันจะเร็วกว่าค่ะโอเค WHA ต้นทุน3บาท22นี่3บาท2ตังค์จริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยขยับอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันทั้งตัววาอัพด้วยนะนั่นก็ดีนะแต่ว่าตัววาอัพดีครับตัววาอัพเนี่ยโอเคเห็นผลประกอบการมาดีมีงานนู่นนี่นั่นกันแต่ทำไมมันนิ่งจังเลยเนี่ยใช่ตัววาก็ผมว่ามันจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะครับประมาณกรอบสัก2บาท90ถึง3บาท20ก็เล่นในกรอบนี้แล้วกันคือถ้าต้นทุนสูงก็ขึ้นไปขายลงมาซื้อคืนเพราะว่าเนี่ยมันประมาณสักเกือบปีนึงแล้วนะครับที่มันวิ่งเหวี่ยงอยู่ในกรอบเนี้ยเพราะนั้นก็คงจะยังอยู่ในกรอบนี้เล่นได้แบบเนี้ย2บาทถ้าจะเล่นนะคะ2บาท90ถึง3บาท20นี่แหละครับโอเค True ค่ะเข้าได้ไหมคะ5บาท25 True นี่ยอดนิยมมากมาทุกครั้งเจอทุกวันไม่เอาอะครับผมไม่ค่อยชอบจะพูดยังไงดีหุ้นที่มันยังดูแล้วยังแนวโน้มขาดทุนแบบเนี้ยครับผมคิดว่าอาจจะไปหาตัวอื่นที่มีปันผลมีอะไรน่าจะยังดีกว่านะครับอย่างน้อยมันก็คงยังมีต้องมีต้นทุน 3G 4G ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีผมคิดว่าดูตัวอื่นที่มีปันผลน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้ามีแล้วติดอยู่ทำไงนะครับก็รอช่วงอ่อนตัวนะครับประมาณสัก5บาทซื้อถั่วก็แล้วกันโอเคแต่เห็นวอลลุ่มเขาก็เยอะๆนะใช่เพราะเหตุใดช่วงวันก่อนมันมีเป็น analyst meeting กลับมาแล้วก็มี paper หลายโบกที่เชียร์อยู่แต่ว่ามันก็เชียร์ไปไม่ไกลแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือผลการดำเนินงานมันยังมีแนวโน้มจะขาดทุนอยู่ถึงแม้จะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังขาดทุนปันผลอะไรมันก็ยังไม่มีเพราะนั้นผมมองว่ามันก็ควรไปเลือกตัวที่ดีไหมอะไรเงี้ยนะครับโอเคโอเคงั้นก็ไม่มีไม่เอาถ้ามีอยู่ก็รอมาถัวตอน5บาทเหมือนเขาจะเล่นอยู่แค่แบบ5บาทแล้วขึ้นมาต้านอยู่5บาท25เนี่ย5บาท35 5บาทมีตรงนี้ทีนึงนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณสัก5บาท60อีกทีนึงโอเคอ่ะต่อมา IVL ต้นทุน38บาท50ตังค์ IVL ก็ยังมองว่าแนวโน้มที่เหลือน่าจะยังดีนะครับค่ะเนื่องจากว่าพวกเม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้ก็ยังต้นทุนต่ำแล้วก็สเปรดก็ยังโอเคแล้วอีกอย่างคือเขาไปซื้อโรงงานเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยตัววอลลุ่มเขาจะค่อนข้างเยอะค่ะก็ผมว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับ38 50ก็ยังถือได้นะครับค่ะแต่ว่าน่าจะติดแนวต้านประมาณ39 50ตรงนั้นนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนั้นก็เล่นรอไปก็ได้โอเคต่อมา Asia Soft ค่ะ AS ต้นทุน2บาท61เหนื่อยครับตัวนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะ
ตรงนี้จุดคัดเนี่ยผมให้ไว้อยู่ที่ประมาณโลนะครับบาท90ตรงนั้นถ้าหลุดรอบนี้นะควรคัดนะฮะแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นรีบาวด์ขึ้นไปประมาณ2บาท20ค่ะตอนถ้า2บาท20ตรงนั้นก็พิจารณาเล่นช็อตอะไรก็ว่ากันไปอีกทีโอเคโตโยไทยยังไม่มีค่ะ TTCL TTCL เหรอครับถ้าการแบบนี้ผมยังไม่ค่อยเอางี้ถ้าจะซื้อนะครับผมจะรอให้ยืน16บาท40นะครับถ้ายืนได้ค่อยซื้อตาม okay. ถ้ายืนไม่ได้ผมยังไม่ซื้อดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังราคายังต่ำกว่าเส้น10วันนะครับวอลุ่มก็ยังไม่มาโอเคมองว่ายังโอกาสรีบาวมีแต่ว่าน่าจะน้อยนะครับงั้นยังไม่เอาผ่าน VGI จะถือสั้นๆรับที่เท่าไหร่ดีคะถือสั้นๆอ๋อเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามานะครับก็โอเคถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับน่าจะเก็งกำไรได้นะตัวนี้ก็ดูแนวรับประมาณ5บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก5บาท80 5บาท90นะครับโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับโอเคTVO ต้นทุน30บาท25ค่ะตอนนี้29บาทจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่ปันผลทุกปีนะครับแล้วก็ปันผลดีด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คงโดนเรื่องในส่วนของตัวถั่วเหลืองที่ราคาลงมาค่อนข้างแรงแต่ผมอยากให้ถือนะครับผมมองสวนกับคนอื่นเนาะเนื่องจากว่าโอเคปีนี้ยังไงคนที่ถืออยู่คงต้องทำใจแหละแต่ว่าเท่าที่ผมตามพวกราคาถั่วเหลืองเนี่ยตอนนี้เริ่มมีสัญญาณรีบาวมันอาจจะยังไม่รีบาวในเร็วๆขนาดนั้นแต่ว่ามองว่ามันอาจจะบ๊อบทอมไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับผมอยากถือลุ้นนะครับถือลุ้นต่อนิดนึงแล้วกันนะครับยกเว้นทนไม่ได้คือหลุด28บาทนะครับตรงนั้นยอม28นะคะถ้าหลุด28ยอมถ้าไม่หลุดผมคิดว่าถือลุ้นนะครับมันมีโอกาสที่จะรีบาวตามราคาถั่วเหลืองที่มันรีบาวมาแล้วค่ะBJC Berry Yuker ต้นทุน49บาทค่ะตอนนี้45บาท25สตางค์BJC นะครับ BJC โอ้ก็มีถือว่าสัญญาณค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าลุ้มยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ผมคิดว่ามีโอกาสรีบาวนะครับแต่ว่าน่าจะติดประมาณสัก47 48บาทค่ะนะครับอาจจะยังไม่ถึงต้นทุนก็แต่ก็ยังไม่มีอะไรเนาะมันคือเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะไม่ได้แย่อะไรเพราะฉะนั้นติดตรงนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะนะครับตลาดเปิดแล้วเมื่อกี้เปิดมาบวกนิดนึงแล้วก็ลบซะแล้ว 1574.84 จุดนะคะติดลบไป 1.12 จุดหรือว่า 0.07% นะคะ PPS ที่แนะนำวันนี้มันยังไม่ลงมาให้รับตอนนี้บาท88นะคะคุณกัสบอกไปต้นรายการรับบาท83ถึงบาท85แนวต้านบาท90แต่ถ้าเกิดมันไม่ลงมาทะลุแนวต้านบาท90ยืนไปได้นะคะก็ follow by นะคะส่วน Ingress in เขียนยังไงเนี่ย INGRS โอเค Ingress คุณกัสให้รับบาท39มันยังนิ่งที่บาท41ยังนิ่งใช่ครับแนวต้านบาท48อย่าให้หลุดบาท35นะคะแล้วก็ NCL Warrant 2 NCL Warrant 2ให้รับบาท20จนถึงแนวต้านบาท26แล้วก็ถ้าผ่านไปได้ถ้ารู้ไปได้ก็จะเป็นบาท34นะคะโอเคทุกคนนิ่งหมดเลยอ่ะคุณกัสเห็นตลาดแล้วอึ้งนิ่งกันดีกว่านิ่งหมดเลยอ่ะมาต่อของเรา IRPC IRPC ไม่มีค่ะรับดีไหมคะ IRPC นะอันนี้5บาท70สัญญาณดีนะครับจริงๆช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆพวกโรงกลั่นเนี่ยจะขึ้นได้ค่อนข้างดีกินนี้มีคนถามตัว SPRC มาก็ใช่ไปได้กราฟสวยตัวนี้ก็กราฟสวยนะครับ IRPC ก็ไม่ต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะฮะไม่มีค่ะอ๋อแบบถือยาวอ๋อจะถือยาวอยากจะรับค่ะอยากจะรับไม่รู้ถือยาวหรือเก็งกำไรรับประมาณ5บาท50 5บาท60แล้วครับค่ะแล้วก็ตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็5บาท75นะครับมันอาจจะแคบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้มองว่าแนวโน้ม Q3 น่าจะดีนะครับค่ะโอเค
บางจากอันนี้ก็ยังไม่มีค่ะเนี่ยที่พูดมาลงกันเนี่ยลองสังเกตกราฟนะครับเออขึ้นหมดเลยเออขึ้นหมดเลยเห็นไหมเออเพราะนั้นผมคิดว่าช่วงเนี้ยถ้าใครมีหุ้นลงกันก็น่าจะสบายใจแหละค่ะนะครับก็ถ้าจะรับลงบางจากนะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก37ถึง 37.50 นะครับแล้วก็แนวต้าน39สลึงนะครับผ่านไปได้ก็หายเลยเป็นหายเลยต่อมาคามาบอกว่าต้นทุน8.55 บาทจะต้องถืออีกนานไหมคะน่าจะนานครับน่าจะนานเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณรีบาวแต่วอลลุ่มไม่ซัพพอร์ตเลยนะครับก็อาจจะเป็นแค่รีบาวสั้นๆแล้วก็ย่อตัวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องอึดอัดอีกพอสมควรนะครับถ้างั้นก็อึดอัดก่อนเนาะครับทำอะไรไม่ได้ด้วยวอลลุ่มมันน้อยมากค่ะหุ้นดิจิตอลเทคแพลเน็ตอยู่ๆก็มานะตัวนี้ใช่แล้วเดิมมันชื่ออะไรเนี่ยเมื่อวานซิลลิ่งเนี่ยโอ้ยัง ต้องใจรักจริงๆนะเนี่ย เล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ไหมหรอครับถ้าตามสถานเทคนิคก็ยังเล่นได้นะครับยกเว้นมีจุดคัทลอสประมาณ70สตางค์ค่ะแนวรับก็ให้ประมาณสักโลวันนี้นะครับ73สตางค์ค่ะแล้วก็แนวต้านบาท80นะครับจุดแรกถ้าผ่านไม่ได้ก็ลุ้นประมาณบาท88อีกทีนึงโอเคตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคือชื่ออะไรเมื่อก่อนมีชื่อมั้ยไม่ทำไมไม่เห็นรู้จักเลยดิจิมาตั้งแต่เมื่อไหร่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันต่อมา Bland ค่ะ Bland บาท69ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้บาท79กำไรอยู่บาท79ก็การ์ดมันก็ผมว่ามันน่าจะออกแกว่งๆตัวนะครับน่าจะขยับน้อยนะครับก็แต่ว่าต้นทุนคือบาท69ต้นทุนก็แต่ยังไม่กำไรใช่ไหมครับกำไรค่ะกำไร10ตังค์เลยเอาเป็นว่าถ้ารีบาวขึ้นไปนะครับประมาณสักบาท85แล้วกันตรงนั้นขายเล่นรอบก็ได้ค่ะครับผมคือมันไซด์เวย์แล้วก็วอลุ่มมันน้อยมากจริงๆนะครับมันก็คงจะแกว่งตัวสักพักใหญ่ๆอะครับโอเคก็สักบาท85เนาะบาท85ขายก่อนก็ได้อย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะจุดคัดโลเมื่อ 2-3 วันก่อนก็ประมาณบาท74นะครับตรงจุดนัดโอเคดิจิชื่อเดิม ABC หรือเปล่า Asset Light ใช่ไหมคะแล้วซึ่ง Asset Light เนี่ยเปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้านี้ชื่ออะไรจะไม่ได้ละจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนบ่อยมากนะเปลี่ยนจนงงไปหมดคือคุณผู้ชมเขาต้องการคือไม่รู้สิก็เวลาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทำไมอ่ะ NNC เอ้ยไม่ใช่ NNC NCL ว2วอวอโอเควอ2วอ2แนะนำตั้งแต่ก่อนเปิดนะครับขยับละขยับละแนวรับยังอยู่ในแนวรับอยู่นะคุณกัสลงมาแนวรับเลยนะเออลงไปแล้วใช่ลงปุ๊บปึ้งเลยนะถ้าเกิดเข้าตรงนี้ก็แนวต้านบาท26ถ้าผ่านได้ก็บาท34อันนี้คือบอกก่อนเปิดนะใช่บอกแล้วแล้วแต่พิจารณากันเองจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ก็บอกไม่ใช่เหรอว่าชอบตัวไหนเออนะชอบหมดเลยอ่ะชอบหมดเลยไม่อยากจะบอกมันยังรอโปรเจกต์แพลนนิ่งอยู่เลยแต่มันเวียงเหมือนกันนะครับเขียวๆปุ๊บทุบเลยบาท23เมื่อกี้24ก็อย่างที่บอกนะมันเป็นหุ้นวอลเลนมันก็จะผันผวนแหละนะครับก็ใครที่หัวใจไม่แข็งแรงก็รอเป็นผู้ชมดีกว่าคุณจริยา คุณจริยาบอกตัวไหนมาไม่ทัน ฟังย้ำไป 2-3 รอบแล้วเนี่ย มีเนี่ยค่ะเปิดอยู่เนี่ย NCL Valence 2นะคะรับบาท20แนวต้านบาท26ทะลุได้เป็นบาท34นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง Ingress สะกดไม่ถูกสักทีอ่ะ INGIS มาแล้วค่ะ Ingress เนี่ยรอรับบาท39แนวต้านบาท48นะคะหลุดบาท35คัทลอสนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นฮอตฮิตโปรเจกต์แพลนนิ่งค่ะโปรเจกต์แพลนนิ่งก็เนี่ยจะให้รับบาท83ถึงบาท85ตอนนี้มันย่อแล้วมันยาวแล้วมันบาท87ละรออยู่คือชอบตอนนี้เริ่มเขาเรียกอาจจะเริ่มแก่ป่ะเริ่มมีอายุเยอะเลยเอาขอชัวร์ๆช้าแต่ชัวร์ก็แนวต้านตัวนี้นะคะถ้าเป็นบาท90นะคะถ้าทะลุได้ก็จะเป็น2บาท
ไม่ถามอีกแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวจะไปกวนเวลาท่านอื่นอ้าวออคชั่นโอ้ยออคชั่น7.90 บาทเป็นต้นทุนทิ้งได้ไหมฮะโอ้ออคชั่นนี่น่าจะไซด์เวย์อยู่สักพักใหญ่เลยนะครับว่าวอลุ่มน้อยด้วยแล้วก็แกว่งแคบด้วยนะครับค่ะผมว่าทำอะไรยากอะถ้าเจอหุ้นแบบนี้นะครับมันลงมาจนมันยืนมันเขาเรียกมันนอนก้นแล้วนะครับก็คงต้องอึดอัดสักพักนึงนะครับรอให้มันรีบาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพิจารณาดีกว่าแต่ยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวนะครับอาจจะต้องถือต่อไปก่อนทนอึดอัดนิดนึงโอ้ย7.90 บาทเลยนะเกือบ8 บาทนะอ่ะทนก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะอมตะอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้17.50 บาทอมตะถือว่าใช้ได้นะครับแกว่งตัวขาขึ้นนะครับตรงนี้รอย่อๆ17.00 บาทถึง 17.20 บาทนะครับเป็นแนวรับค่ะแล้วก็จุดแนวต้านมองประมาณ18.50 บาทนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตัว EEC ใช่ไหม ECC หรืออะไรเนี่ยที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษEconomic อะไรเนี่ยน่าจะชัดเจนช่วง Q3 Q4 นี้แหละก็น่าจะช่วยทำให้ยอดขายของนิคมของเขาดีขึ้นนะครับถือว่าโอเคนะครับโอเคใช้ได้เลยSQ ค่ะ6.30 บาทเป็นต้นทุนมันเล่นกันก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้6.20 บาทผมมองว่าน่าจะพักแล้วนะครับเพราะว่าขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะครับก็ถ้าอยากจะซื้อรอดูแนวรับประมาณสัก6 บาทแล้วกันนะครับคือต้นทุน6.30 บาทอะค่ะเอา6.30 บาทไปซื้อวันไล่แน่เลยเพราะว่าจริงๆมันไม่น่าจะมีต้นทุนนู้นเนอะมันน่าจะประมาณ 2-3 วันนี้แหละก็ถือได้นะครับไม่หลุด6 บาทถือได้ค่ะนะครับโอเคดูที่6 บาทนะคะครับกลุ่มเหล็กไตรมาส3มองยังไงคะกลุ่มเหล็กไตรมาส3ก็มองว่าไม่น่าจะดีมากนะครับเนื่องจากว่าราคาเหล็กมันถีบตัวขึ้นมาต้นทุนมันก็จะสูงะนะครับก็ยังน่าจะส่งๆมากกว่าเป็นว่าไม่ตื่นเต้นกับเรากันโอเคไม่ตื่นเต้นแกรมมี่เห็นมีข่าวเสียเจริญนี่เขาจะเอาทุกสื่อแล้วนะถ้าทุกช่องถ้าจะมาซื้อตอนนี้ก็ต้องยอมลองแบบเขาเรียกซื้อของแพงหน่อยเพราะว่าเขารับข่าวไปแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณผู้ชมใช้คำว่าลงทุนดีไหมมันไม่ใช่ลงทุนนะครับคือจะมาซื้อในจังหวะที่ข่าวมาแล้วทุกอย่างแล้วก็เขาเรียกอะไรมีแรงเก็งกำไรเข้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่นะครับคือเขาเก็งกำไรเราก็เก็งกำไรตามเท่านั้นเองจะบอกว่าซื้อแบบนี้แล้วมาลงทุนผมว่าต้องน่าจะต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้ค่ะไม่เอาผ่านแจสมินต้นทุน9.10 บาทขายดีไหมคะหรือว่าถือรอแจสมินจริงๆก็ปันผลค่อนข้างดีนะครับก็ถือได้นะครับยกเว้นหลุด7.40 บาทนะครับตรงนั้นจะทำโลก็อาจจะต้องยอมคัดลอสไปก่อนค่ะครับบิ๊กแคมาร่าเห็นลงมาทุกวันรับได้หรือยังสัญญาณกราฟถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะซื้อนะครับผมอยากให้รอแบบโลเดิมเลยประมาณใกล้ๆ3 บาทค่ะอาจจะดูแล้ว worst case ไปหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นจุดที่น่าจะปลอดภัยหน่อยนะครับแล้วก็มองจุดรีบาวประมาณ3.30 บาทนะครับค่ะโอเค TACC ต้นทุน3 บาทเอ้ยไม่ใช่คนละอันกัน TACC ต้นทุน6.20 บาทก็ตรงนี้เลยค่ะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็ยังส่งนะครับค่ะมันก็ส่งครับมันไม่ได้ไม่มันไม่ไปไหนจะบอกยังไงดีมันไซด์เวย์แล้วมันก็ราคาก็ตรงนี้ด้วยมันก็เป็นว่าถือก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีกำไรก็จะเปลี่ยนตัวยังไงก็ว่ากันไปแล้วกันค่ะงั้นก็ถืออดทนไว้ก่อนนะถ้ารีบาวมาก็เปลี่ยนเถอะอะไรอย่างเงี้ยดูกราฟแต่มันดูท่าทางรีบาวครั้งนี้เนี่ยอาจจะได้บ้างเนาะอาจจะพอจะได้บ้างคือต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า
สมมติว่าจะดูหุ้นที่เราไม่อยากแบบอึดอัดถือยาวๆเนี่ยก็มันต้องดูกราฟกับวอลุ่มประกอบกันนะครับคือถ้ากราฟดีแต่ว่าวอลุ่มมันมาไม่มานะครับมันก็เหมือนมันไม่มีคนเล่นกับเราเออและยิ่งถ้าแบบโอ้โหกราฟไซด์เวย์วอลุ่มแง่ๆอย่างเงี้ยนะครับคือถามได้นะครับผมไม่ได้นี่อะไรแต่ว่ามันอยากให้ขึ้นแต่มันไม่ขึ้นน่ะมันก็ไม่จะทำยังไงมันก็คงต้องถือค่ะถือรอต้องอดทนไว้ก่อนนะคะถือรอครับ LPN ค่ะ LPN ต้นทุน 11.80 ค่ะ LPN เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์นะครับ LPN แต่ก็วอลลุ่มไม่ค่อยมีเหมือนกันผมมองว่าน่าจะติดประมาณสัก 11.50 นะครับตรงจุดนั้นก็เดี๋ยวพิจารณาจะขายหรือเล่นช็อตอะไรก็ว่ากันไปโอเคครับทัสโก้ยังไม่มีค่ะทัสโก้ตัวราคายางมะตอยเนี่ยดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับมองว่าก็มีนาโนเมื่อ Q3 ก็น่าจะโอเคนะค่ะดูแนวรับประมาณ22.50 บาทนะครับโอเคเป็นแนวรับแล้วก็จุดรีบาวก็23.50 บาทนะครับจุดคัทลอส22 บาท22นี้BDMS ค่ะยังไม่มีคุณผู้ชม BDMS ยังส่งคำถามได้เรื่อยๆนะวันนี้มาค่อนข้างแรงนะครับไม่ไล่ครับไม่ไล่ราคาครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันเขาเรียกอะไรมันส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ขึ้นหลายๆวันติดต่อกันได้ครับค่ะผมว่าไม่ไล่ราคานะครับรอมันพักตัวแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปซื้อดีกว่าค่ะครับผ่านเอราวัณค่ะต้นทุน5.25 บาทตอนนี้6.15 บาทแล้วเอราวัณถือว่าสัญญาณดีนะครับค่ะถือต่อครับถ้าไม่หลุด6 บาทถือต่อนะครับเนี่ยมันสวยเลยนะครับมาสวยงามว่าน่าจะได้ลุ้น6.50 บาทนะค่ะครับถ้าดูจากตามสัญญาณใครยังไม่มีรับได้ไหมคะ6 บาทครับประมาณแถว6 บาทเช่นกันรับ6 บาทถือว่าน่าสนใจนะครับด้วยกราฟ CSS ยังไม่มีค่ะขอผ่านก่อนครับโอเคคุณผู้ชมขอคำถามเพิ่มยังเหลือเวลาอีกเยอะมากนะยังส่งได้อีกนะคะ CSS ไม่เอานะคะผ่าน UTP ค่ะ UTP ก็งบออกมาค่อนข้างดีนะครับกราฟก็ช่วงพักตัวก็ดูแนวรับประมาณสัก7 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็จุดรีบาวก็มองสัก7.50 บาทก่อนถ้าผ่านได้ก็ประมาณ8 บาทอีกทีนึงโอเคมาโก้อันนี้ไม่ได้ถามเองนะดูดิหูมาสักขนาดนี้ยังรับได้ไหมคะมาโก้สวยครับยังรับได้ใช่ไหมคะผมว่าใช้ได้นะรับที่เท่าไหร่ดีคะบาท8.5 บาท8.6 นะครับบาทจุดคัทล็อกบาท80เนาะแล้วก็แนวต้านก็บาท95ถึง2 บาทประมาณนี้โอเคใช้ได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีแนะนำเทคนิคไปเนาะคอม7ยังไม่มีค่ะ12.20 บาทบนกระดานคอม7น่าจะไซด์เวย์นะครับวอลุ่มน้อยแล้วก็กราฟก็ไซด์เวย์ค่ะคิดว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นอะไรนะครับก็ถ้าอยากจะรับดูแนวรับประมาณสัก12 บาทนะครับแล้วก็รอรีบาวไปประมาณสัก12.80 บาทนะครับค่ะเริ่มจดไม่ทันคุณผู้ชมแล้วเนี่ยมาเป็นชุดเลยฮาน่าค่ะฮาน่ายังไม่มีฮาน่ายังอยู่ในทิศทางรีบาวด์นะครับถ้าลงมาประมาณสัก44เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจค่ะนะครับจุดแนวต้านประมาณ46บาทนะครับจุดแรกแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ประมาณ48บาทค่ะถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวฮาน่าโอเคกองอยากให้แนะนำกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะรับปันผลไม่ถนัดเลยครับเพราะอันนี้เราเน้นหุ้นและเทคนิคและพื้นฐานถ้าจะเอาเป็นตัวนั้นผมแนะนำเป็น TTW ดีกว่าไหมเดี๋ยวกันนะ TTW น้ำประปาตัวนี้ปันผลดีนะครับประมาณ 6% ค่ะแล้วก็ในส่วนของความเสถียรของรายได้อะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคะนะครับแล้วก็ได้ลุ้นในส่วนของCapital Gainด้วยพวกอสังหาพวกนั้นมันจะถือแล้วมันจะอึดอัดมันจะยาวไปหน่อยเนอะแต่อันนี้ยังมีCapital Gainดีกว่านะครับเป็นขอเป็น
เป็นทางเลือกให้แล้วกันแล้วอย่างนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะวันนี้ขึ้น XD ป่ะคะเห็นลงมาอย่างนี้ใช่วันนี้ขึ้น XD ครับก็30ตังค์ก็วันนี้ลงมาเยอะกว่านิดนึง40ตังค์ก็แนวรับก็ประมาณเท่านี้แล้วครับบาท10บาท60 10บาท50นะครับประมาณนี้ถือเป็นโอกาสในการรับนะคะใช่มิ้นตัวแม่ยังไม่มีค่ะ39บาทแนวโน้มน่าจะพักตัวนะครับแต่ก็ยังผมว่ารอซื้อช่วงย่อๆหน่อยดีกว่านะครับประมาณสัก38บาทนะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวขึ้นไปประมาณสัก41บาทไฮเดิมค่ะครับโอเคTVO ถามไปแล้วนะคะอย่าให้หลุด28บาทนะคะต่อมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอหลายใบเหลือเกิน SQ ก็ถามไปแล้วเดี๋ยว SQ อยู่ไหนเนี่ย SQ คนนี้ต้นทุน6บาท10อย่าให้หลุด6บาทค่ะ SQ อย่าให้หลุด6บาทนะคะก็ตอนนี้เล็บ profit run ไปก่อนอย่าให้หลุด6บาทเท่านั้นเองสิริค่ะสิริยังไม่มีค่ะแสนสิริสัญญาณกราฟก็ไม่ค่อยผ่านก่อนดีกว่าครับผ่านยังผ่านก่อนคือราคามันยังไม่ใช่สัญญาณที่กลับตัวนะครับขอผ่านก่อนดีกว่าครับค่ะไม่เอาละต่อมาดูแล้วกันค่ะ SIS ค่ะ SIS ยังไม่มีค่ะตัวนี้สัญญาณกราฟถือว่าดีนะครับแต่ว่านิดนึงก็คือวอลลุ่มอ่ะเขาจะมาหายถ้าลองสังเกตนะครับคือจะเล่นวัน2วันแล้วก็หายไปเพราะนั้นถ้าจะซื้อตัวนี้คุณก็ต้องถือรอรอบกับมันได้นะครับโอเคถ้างั้นก็ดูแนวรับประมาณสัก7บาท60นะครับ7บาท60ค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณสัก8บาท30นะครับโอเค CCET ต้นทุน3บาท32ค่ะ3บาท32ออกก็ราคานี้เลยนะครับก็ถือครับโอเคถือไปก่อนก็ถือรอให้เด้งอะครับตอนช่วงนี้บาทอ่อนแล้วครับเริ่มอ่อนนะเริ่มอ่อนไม่ถึงกับอ่อนมากก็ผมว่าถ้ามันอ่อนกว่านี้ก็คงเดี๋ยวก็คงมีมากลับมาเล่นในส่วนพุ่นส่งออกค่ะก็ถือได้ครับไม่ได้น่ากลัวค่ะบ้านปูก็ถามแล้วบ้านปูรบกวนคุณกัสอีกทีค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะบ้านปูใช่ไหมค่ะได้ครับบ้านปูผมมองว่าโอเคนะยังถ้าติดอยู่รอซื้อถัวแถว6บาทถ้าติดสูงๆนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ดูแนวรับประมาณสัก16บาท50 16บาท70ตรงนั้นเป็นแนวรับได้นะครับแล้วก็แนวต้าน17บาท50แล้วก็18บาทค่ะครับRML Diamond Land ต้นทุนบาท28คงต้องอึดอัดสักพักใหญ่ๆอีกแล้วครับ คือมันกราฟมันค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็วอลุ่มน้อยมากด้วยก็คงต้องอึดอัดสักพักหนึ่งนะครับยังไม่ก็ต้องถือไปก่อนเนาะ ทำอะไรจะบอกว่าคัดให้เปลี่ยนตัวก็มันก็ต้นทุนตั้งบาท28เนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรีบาสักบาท20แล้วกันแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคสยามแก๊สค่ะรับดีไหมคะ SCG ถือว่ากราฟค่อนข้างดีเลยนะครับก็ย่อตัวลงมา15บาท15บาท20เนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านแนวต้านประมาณ16บาท16บาทโอเคสัญญาณดีนะครับค่ะก็ตัวนี้น่าสนใจโตโยต้าเราถามไปยังถามแล้วนี่นะ GTCL ใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะถามแล้วบอกว่ากราฟอย่างนี้น่าจะแกว่งๆแคบๆอยู่แต่ไม่เอาหลักๆใหญ่ๆไม่เอาเนาะCPO CPO ยังไม่มีค่ะ CPO ก็แนวรับประมาณ60นะครับก็เป็นหุ้นดีนะครับก็รอซื้ออ่อนตัวแล้วกัน60บาทแนวต้านก็ประมาณ62โอเคWise ถามมา2ท่านนะคะ4บาท32กับ4บาท40คือ4บาท32ก็กำไรอยู่แต่4บาท40ก็ขาดทุนไว้ก็สัญญาณเริ่มโอเคนะครับใช้ได้นะครับก็
มีแนวโน้มจะดิ่งตัวได้นะค่ะแนวต้านมองไว้ประมาณ4.50 บาทนะครับค่ะเอเชียซอฟท์ถามไปแล้วนะคะราคานี้เป๊ะเลยให้ออกตอน2.20 บาทนะคะเพราะว่ามันได้แค่นั้นจริงๆมันวอลุ่มมันน้อยนะครับค่ะอ่ะยูนิค18.53 บาทยูนิคนี่อาจจะลุ้นในพวกการประมูลงานนะเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปมันจะมีประมูลอยู่4 วันนะครับค่ะโครงการรถไฟรางคู่ 55,000 ล้านค่ะก็เดี๋ยวลุ้นอาทิตย์หน้านะครับผมว่าถือลุ้นนะครับถือลุ้นการประมูลเลยแต่ต้นทุน 18.53 จะถึงไหมคะถือครับโอเคถือลุ้นอาทิตย์หน้านี่แหละไม่ต้องถัวโอเคครับBEC ต้นทุน 22.80 บาทอื้อหือ 15.50 บาทคิดหนักยากเลยยากเลยครับ เพราะว่าปล่อยไหลลงมาลึกแล้วด้วยจริงๆอะอยากให้คัดนะถ้าหลุด15 บาทคัดนะฮะค่ะนะครับแล้วก็หรือถ้าไม่หลุดมันก็จะมีโอกาสรีบาวขึ้นไปประมาณสัก16.50 บาทนะครับตรงนั้นก็ถือจังหวะในการเปลี่ยนตัวแล้วกันค่ะโอเคโอ้ยบีแลนด์ถามอีกรอบนึงจะถึง2 บาทสิ้นปีนี้ไหมคะยากครับเขาบอกว่ายากยากเนื่องจากว่าวอลุ่มมันไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆนะครับมันน้อยมากๆเลยเนี่ยเปิดตลาดมาจะครึ่งชั่วโมงไปอยู่ที่เดิมมีเทรดไป300,000 หุ้นน่ะโอ้โหนะมันก็คงยากครับค่ะอ่ะโอเคถ้างั้นก็แล้วแต่เนาะสำหรับตัวนี้มันนานมากเลยอ่ะ BA 18.70 บาทมีสัญญารีบาวนะครับ BA ก็เดี๋ยวรีบาวขึ้นไปถ้ามีกำไรก็ขายแล้วเปลี่ยนตัวไปโอเครีบาวเท่าไหร่อะคะประมาณผมว่าใกล้ๆต้นทุนนะ18.80 บาทอะไรประมาณนี้โอเคใกล้ๆบวกลบนะคะ UAC ค่ะต้นทุน5.40 บาทอันนี้5.05 บาทวอลุ่มก็ไม่ค่อยมีด้วยแต่ว่าจริงๆตัวนี้รู้สึกว่างบจะดีขึ้นนะใช่งบเขาดีขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้ถือได้นะครับถือได้ยกเว้นหลุด4.90 บาทนะครับเป็นจุดคัทลอสนะครับแต่ว่ายังไม่ถัวนะครับก็ใกล้ต้นทุนไปโอเค SVI ยังไม่มี SVI เริ่มมีสัญญาณรีบาวนะครับดูแนวรับประมาณ5.00 บาทถึง 5.10 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ5.50 บาทก็แนวโน้มใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องยอมถือทนรอรอบนิดนึงค่ะ WHA ก็ถามไปแล้วเขาเล่นอยู่ในกรอบนะคะ2.90 บาทถึง 3.20 บาทนะคะต้นทุน3.04 บาทตรงนี้เลยลุ้นแล้วกัน3.20 บาทแต่ว่ามันดูแล้วกันเพราะถ้าลงมาก็2.90 บาทอะค่ะต่อมาคุณผู้ชมถามว่าให้เลือกระหว่าง Jazz If กับ DIF จะถือ 4-5 ปีเอาตัวไหนดี Jazz If ไม่ถนัดทั้งคู่เลยครับ DIF มันก็อย่างที่บอกคือถ้าปันผลไปดูสิว่า TTW ผมจะไม่ค่อยถนัดพวกเล่นกองทุนเล่นกองทุนใช่ครับเพราะว่าราคามันจะนิ่งๆใช่คือคุณผู้ชมต้องถามตัวเองว่าปันผลนะอยากได้เท่าไหร่แล้วก็เข้าไปดูกองทุน Jazz If กับ DIF ว่าปันผลเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมดูให้คุณกัดน่ารักมากเลยแล้วอย่างนี้ก็เงียบสิ คุณกัดไปดูข้อมูลให้อยู่นะระหว่าง DIF นะตอนนี้14.40 บาทแล้วก็ Jazz If เนี่ย11 บาทเอ้าเท่ากันเลยอ่ะใช่ไหมเอานั้น14.40 บาท DIF แล้วก็ Jazz If 11.40 บาทแต่ทีเนี้ยจะซื้อถือ 4-5 ปีแสดงว่าอยากได้ปันผลเนาะเดี๋ยวคุณกัดดูให้นะคะว่าปันผลเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณกัดบอกว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยที่ให้ปันผลดีๆก็ TTW นะคะซึ่งก็เนี่ยรับเนี่ย10.60 บาท10.70 บาทเนี่ยรับได้วันนี้มัน XD พอดีไงมันก็เลยลงมาที่แนวรับคุณกัดได้ยังคะได้แล้วครับแป๊บนึงเอาตัวไหนก่อน
GAP EF จะปันผลอยู่ที่ประมาณ 8% DIF ประมาณ 6.7 ก็ไปเลือกเองไม่ถนัดจริงๆเลยลงทุน 4-5 ปีไปเลือกเองอยากได้อะไรนะคะแล้วก็ไปดูด้วยว่าเขาลงทุนในไหนด้วยนะมันต้องไปคือกองทุนพวกนี้ต้องไปพิจารณาอย่างละเอียดว่าเขาไปลงทุนที่ไหนยังไงแล้วคาดว่าไอ้ที่เขาไปลงทุนมันจะสร้างเจเนเรตรายได้ของเขาได้เท่าไหร่ยังไงโอ้นี่สุดๆเลยนะเนี่ยBPP น่าลงทุนไหมคะตัวนี้ยังไม่มี BPP อะครับค่ะ BPP ใช้ได้นะครับน่าลงทุนนะครับแผนขยายโรงไฟฟ้าของเขาก็รู้สึกจะเพิ่มเป็น 2,000 กว่าเมกะวัตต์นะครับในช่วง 2-3 ปีนี้ถือว่าใช้ได้นะครับก็รอซื้อช่วงอ่อนตัวละกันประมาณ26บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ28บาทนะครับค่ะให้เดิมเขาครับโอเค Business Alignment BIZ ต้นทุน4บาท62ค่ะตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเขาส่วนใหญ่จะเล่นตอนงบออกสักทีนึงแล้วก็หายไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็รองงบนะ Q3 ยังมองว่าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะยังโอเคเดี๋ยวรองบ Q3 ออกมาแล้วก็ขายเปลี่ยนตัวไปก็ได้นะครับรอก่อนนะคะ ATP 30ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะถ้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับก็รอประมาณบาท60นะครับเป็นแนวรับนะครับบาท60แล้วก็แนวต้านประมาณบาท70คงเล่นได้เก่งกำไรรอบสั้นๆนะครับแนวล้มยังเป็นขาลงอยู่RP แหมคุณผู้ชมมีการแซวหุ้นตัวนี้เติมไอไปตรงกลางคือมองมานานเหมือนกันนะคิดเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูด เดี๋ยวไปว่าเขาคุณผู้ชมถามว่าจะตัดขาดทุนที่เท่าไหร่ไม่ได้บอกต้นทุนค่ะตัดขาดทุนเหรอครับคือตั้งแต่เทรดมาจะครึ่งชั่วโมงยังไม่มีเทรดเลยสักหุ้นหนึ่งครับ ผมไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันนะ เอาเป็นว่าก็คงต้องรอว่าวันไหนเขามีวอลุ่มเข้ามาแล้วก็เลือกจังหวะอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าจุดที่ถ้าตามกราฟเนี่ย5บาท60เป็นโลนะครับถ้าหลุดตรงนั้นถือว่าไม่ดีก็คงต้องยอมโอเค5บาท60นะแต่ว่าสมมุตินะครับสมมุติว่ามีสัก 50,000 หุ้นนะครับสมมุติต้องทิ้งประมาณ4ช่อง5ช่องอ่ะครับกว่าจะหมดอ่ะสภาพห้องมันน้อยมากEPG ขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนแต่คิดว่าคงกำไรมั้ง EPG เนี่ยที่ราคาลงมาเนี่ยเนื่องจากว่าในส่วนของ Q ของก็จะเป็น Q2 ไม่ใช่ Q2 เขาจะเป็น Q1 นะครับมันโดนในส่วนของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมาก็ทำให้ตัวกำไรเขาออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมไปวิสิตมาผมไปมีติ้งมาผมไปพูดได้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็คือในช่วง Q3 เนี่ยตัวเม็ดพลาสติกตรงนั้นน่ะมันจะปรับตัวลงแล้วนะครับเพราะนั้นก็มองว่าสเปรดน่าจะดีขึ้นก็น่าจะทำให้รายได้แล้วก็กำไรเนี่ยมีแนวโน้มน่าจะดีกว่าในช่วง Q2 นะครับก็ตรงนี้ถือได้นะครับไม่ได้มีอะไรขอแนวต้านก็ประมาณ11.50 บาทครับโอเค11.50 บาทเอื้อวิทยาค่ะ AWC ยังไม่มีค่ะเอาไม่เอา เห็นผ่านเลยฮะ ผมว่ากราฟอย่างนี้น่าจะเล่นยากนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะเล่นช่องเดียวแบบรับ12ตังค์ขาย13อะไรก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้มันก็แค่13ตังค์นิ่งๆเลยไม่ไปไหนเลยเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปนะอย่าดีกว่าเนาะยูนิคที่เมื่อกี้อันนี้ถามว่ารับที่เท่าไหร่ค่ะอ๋อรับที่เท่าไหร่ค่ะคือถือรุ่นได้อีกท่านนึงก็เลยบอกว่าอยากก็รอดูสัก17.50 บาทแล้วกันโอเคแล้วก็ถือรุ่นต่อไปอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์หน้าใช่ในช่วง2สัปดาห์หน้ามันจะมีประมูลงานเยอะมากนะครับโอเค PTG ขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนแนวต้านก็ประมาณ19.50 บาทถึง 20 บาทนะครับน่าจะยังไม่ผ่านนะครับโอเคเนื่องจากว่าขึ้นมามีวอลุ่มแล้วก็พักตัววอลุ่มก็หายไปด้วยครับน่าจะยังไม่ผ่านในช่วงนี้ไอลิงก์เอลไอเริ่มสะกดผิดเริ่มเบลอ
ILINK 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 ยังไม่มีค่ะILINK ก็ดูแล้วน่าจะแกว่งตัวแคบๆอ่ะนะครับคงยังไม่มันยังไม่มีสัญญาณยังไม่มีสัญญาณรีบาวที่ชัดๆนะครับเพราะนั้นถ้าอยากเล่นก็รอซีช่วงอ่อนตัวนะครับประมาณสัก13.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ14.50 บาทโอเคปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้486 บาทปูนซีเมนต์ก็ดูแนวรับประมาณ480นะครับค่ะแนวต้านก็ประมาณ500TPI โพลินคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้นะ TPI โพลินไม่มีค่ะตอนนี้2.10 บาทถ้าการแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นผมผ่านนะค่ะผมไม่ชอบกราฟลักษณะแบบนี้ครับถ้าลองสังเกตนะครับตั้งประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงต่ำกว่าเส้น50วันแล้วก็ไม่เคยยืนขึ้นไปได้เลยเพราะนั้นมันก็ยังมองว่าก็ยังเป็นดาวเทรนด์นะฮะค่ะเพราะนั้นเลือกเล่นหุ้นขาลงนี่อันตรายครับอันตรายตรงที่ว่าพอติดแล้วมันจะออกลำบากค่ะเพราะนั้นไม่เอาดีกว่าค่ะเมื่อกี้เห็นบางท่านมีส่งข้อความข้างนอกนะคะยังไงรบกวนเข้ามาส่งในลิงก์ใต้ลิงก์นะคะเห็นข้อความของเพื่อนๆด้วยเนาะไม่งั้นตอบไม่ได้เพราะตอนนี้อยู่ในรายการอ่ะมันกดออกไปเดี๋ยวมันหายหมดเลยอ่ะไม่ได้นะบิวตี้ถามแล้วตอนช่วงต้นรายการนะคะก็รับ13.20 บาทแนวต้าน14.30 บาทนะคะมันมีใครถามอีกไหมคะวันนี้คุณกัสรู้ไหมว่าวันนี้เราถามกันไป3หน้าแล้วเนี่ยจะมีใครถามอีกไหมไม่มีใครถามมาดูเซตแป๊บนึงก่อนดีกว่า 1577.01 จุดนะคะตอนนี้ก็เข้ามาบวกแล้วนะ1บวกไป 1.05 จุดนะคะหรือว่า 0.07% อ่ะมาถามต่อ HTech ค่ะต้นทุน9.60 บาทตัวไหนนะฮะ HTech Halcyon ที่คุณกัสเคยแนะนำครับ HTech แต่อันนี้ติดอ่ะ9.60 บาทเป็นต้นทุนไปไล่ราคาเนาะ HTech ครับ HTech ผมคิดว่าน่าจะพักตัวระยะสั้นๆนะครับถ้าไม่หลุด9บาทผมถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะก็ยังน่าสนใจอยู่ด้วยงบเขาก็เติบโตมาต่อเนื่องนะครับค่ะแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจนะครับหลุด9บาทคัดลอสไปนะครับถ้าไม่หลุดถือต่อโอเคแล้วก็มองแนวต้านก็หายเมื่อวานนี้มันอยู่ประมาณ9.80 บาทค่ะBH ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โอ้ราคานี้ผมว่าไม่ไล่แล้วนะเยอะแล้วครับคือหุ้นโรงพยาบาลนั้นๆจะโอเวอร์บอททีนะครับนี่โอเวอร์บอทแล้วนะครับผมว่าไม่ไล่ราคานะครับราคานี้ผมว่ายังไงผมว่ารอให้ย่อตัวก่อนนะครับค่ะคุณสุริดวงถามให้แล้วนะคะปูนซีเมนต์ไทย480นะคะรับเมื่อกี้เพิ่งตอบไปเลยอ่ะBH ไม่รับนะคะ Dtac ค่ะ Dtac จะช็อตดีไหมคือช็อตในที่นี้คือเล่น T-Fact ใช่ไหมคะ Dtac ครับค่ะคือคุณผู้ชมต้องอธิบายให้ชัดเจนนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะช็อตเนี่ยดีแท็กจริงๆต้องบอกว่ากราฟแบบมันเป็นขาลงนะครับขาลงระยะสั้นๆนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นขาลงยาวๆนะถ้าจะเล่นช็อตด้วยวอลุ่มแบบนี้ผมว่าผมไม่เอาเพราะมันไม่ใช่เป็นขาลงมันไม่ใช่ขาลงอะครับคือมันโอเคว่าช่วงระยะสั้นๆเนี่ยมันย่อนะแต่ว่าถ้ามองเทรนยาวๆจริงมันยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับยังไม่หลุดตัวเส้น200100วันลงมาเลยนะครับเพราะนั้นไม่ถ้าจะเล่นช็อตตัวนี้ผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มเสี่ยงค่ะโอเคต่อมา EPG จะรับค่ะเมื่อกี้เราไม่ได้บอกแนวรับก็ประมาณ10.50 บาทนะครับประมาณนึงโอเค10.50 บาทนะ GFPT ยังไม่มีค่ะตัว PH G ลูกไก่นะอ๋อ GFPT ค่ะยังไม่มีโอ้ไซเวย์มากเลยก็ค
คงย่อไม่เยอะนะครับ19.20 บาทนะครับประมาณนี้แหละนะครับแนวต้าน20 บาทถ้าผ่านได้ก็ประมาณ20.80 บาทอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้จริงแนวโน้ม Q3 น่าจะดีนะครับโอเคเพราะว่าราคาไก่ยังราคาไก่ส่งออกยังดีนะครับค่ะเมเจอร์ค่ะเมเจอร์ยังไม่มีค่ะเมเจอร์เริ่มเห็นสัญญาณรีบาวแล้วนะครับค่ะรอซื้อช่วงตัวประมาณสัก30 บาทแล้วกันนะครับแนวต้านประมาณ32สัญญาณกราฟใช้ได้นะครับก็ย่อๆลงมาก็ซื้อแล้วก็รอรอบนิดนึงค่ะออคชั่นค่ะรับไหมคะออคชั่นไม่เอาอ่ะไม่เอาค่ะแนะนำเนาะเปิ้ลค่ะพาวเวอร์ไลน์ทับที่เท่าไหร่ดีคะพาวเวอร์ไลน์ลองดูประมาณสัก40 บาทนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มเห็นสัญญาณการพักตัวแล้วนะครับค่ะคือถ้าซื้อแบบเนี้ยต้องมีจุดคัทลอสให้เร็วนะครับค่ะตรงเนี้ยบอกว่ารับบาท8บาท40นะครับแต่ว่าถ้าหลุดบาท35ต้องรีบหนีนะอือฮึบาท35นี้โอเค PSTC ยังไม่มีค่ะอ๋อตัวนี้ก็มีข่าวผัวพันกับทางอะไรนะลูกเขยเสียเจริญอะไรนี้ประมาณนี้นะครับก็ติดตามข่าวนิดนึงแล้วกันตอนนี้ดูแล้วจะเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับประมาณสัก70 ตังค์นะครับถึง78 ตังค์ก็เล่นในกรอบนี้ไปก่อนโอเคสิงห์เอสเตทค่ะต้นทุน4.80 บาทสิงห์เอสเตทครับค่ะโอ้ลงมาลึกมากเลยอาจจะต้องยอมทนถือก่อนนะครับโอ้ทำยังไม่ถัวนะครับเอาเป็นว่ายังไม่ถัวถือรอมีสัญญาณรีบาวก่อนแล้วกันโอเคนะครับทนไปก่อนเนาะครับ CCP ค่ะชนผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีต้นทุน62 สตางค์จะถัวหรือว่าจะคัดดีคะ CCP เท่าที่ผมเห็นงบนี่รู้สึกจะขาดทุนมาหลายติดกันแล้วนะใช่ครับติดต่อกัน3 ไตรมาสแล้วอะค่ะผมว่าเปลี่ยนตัวดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้นะขายเปลี่ยนตัวเลยน่าจะดีกว่าครับ NC... เพราะว่าดูก็ยังไม่ได้ขาดทุนเยอะมากNCR Warrant 2ตอนนี้18-19 ตังค์รับได้ไหมคะมันเหวี่ยงมากเลยนะแต่มันเหวี่ยงนะคือคุณกันให้แนวรับไปที่20 บาทนี่เห็นเขียวๆแวบลงมาได้เนี่ยโอ้โหเหวี่ยงมากจริงอย่าดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าถ้าจะรับเนี่ยให้มันดีดขึ้นไปยืนก่อนบาท20ดีกว่านะครับค่ะมันเหวี่ยงค่อนข้างมากโอเค FTE ค่ะยังไม่มีค่ะ FTE ไฟเทรดใช่ไหมค่ะน่าจะนิ่งๆ นะครับไม่เอาดีกว่าเนาะน่าจะนิ่งๆ นะครับค่ะสัญญาณยังไม่ชัดเจนเลยค่ะครับ Ingressหุ้นแนะนำวันนี้นะคะต้นทุนเท่านี้เลยบาท41แนวโน้มเป็นยังไงคะแนวโน้มผมก็ยังมองว่าไปต่อแนวต้านบาท48นะคะหลุดบาท35คัทลอสนะคะหมดหรือยังเนี่ย TFG นี่หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชม TFG ขอกรอบแนวรับแนวต้านค่ะ TFG ค่ะพี่เจนเข้ามาแซวนะเห็นเสียงหล่อจริงๆชมสวัสดีครับพี่เจน TFT นะครับค่ะอ๋อ TFT ก็ถือว่าสัญญาณใช้ได้นะครับค่ะมีสัญญาณรีบาวแล้วก็ดูแนวรับประมาณ5.80 บาทนะครับแล้วก็จุดรีบาวแนวต้าน6.10 บาทแล้วก็6.20 บาทนะครับประมาณนี้โอเคค่ะสัญญาณดีครับเก่งกำไรได้หมดเวลาจริงๆแล้วขออนุญาตอีก3 ท่านที่เหลือนะคะตอบไม่ไหวแล้วมันหมดเวลาจริงๆแล้วตอนนี้ 1,576.29 จุดอ่ะย่อซะงั้นนะเดี๋ยวผมไปตอบให้ในได้ไหมโอ้ได้ได้เลยค่ะคุณกัสเดี๋ยวต้องรอให้วิดีโอมันรันให้จบก่อนนะคุณกัสมันถึงจะเห็นพอจบรายการสักพักนึงมันจะเหมือนกับเป็นระบบของมันอ่ะมันจะเหมือนกับม้วนรอบวิดีโอให้อ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวปอมบอกให้เดี๋ยวผมไปตอบให้ในนั้นแล้วขอบคุณมากเลยค่ะคุณกัสไม่ต้องถามมาแล้วนะคะพอแล้วไม่รับแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณทางด้านคุณกัสนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทซับโกลเบ็กซ์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดแล้ววันจันทร์เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะเรื่องการมงการเมืองก็เลื่อนไปเนาะหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนเจอแล้วก็อีกทีขึ้นศาลก็อีกทีนึงจะก็27กันยานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13